งานสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่กรุงโตเกียว The Constant Gardener หรือศิลปะสร้างสวนจัดขึ้นที่สวนอูเอโนออนซีตั้งเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยาจัดขึ้นโดยอำนาจการปกครองนครโตเกียวภายใต้การควบมือของศิลปินคนอังกฤษในงานศิลปะศิลปินคือหุ่นมีสี่แขนรูปแบบแม่นนักกีฬาโอลิมปิกและผืนผ้าบาสคือส่วนเส้นแบบญี่ปุ่นประสิทธิภาพของนักกีฬาโอลิมปิกต่างๆได้รับการวิเคราะห์และออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์สี่แขนมันได้เต็มห้องศิลปะใส่ผืนผ้าซึ่งเฮ็ดจากหินสีดำและสีขี้เถ้าเทศกาลโตเกียวโตเกียวประกอบด้วยกิจกรรมทั้งวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อเฉลิมฉลองโอลิมปิกโตเกียวและพาราลิมปิกเกมดังกล่าวบ่ได้เกี่ยวกับกีฬาเท่านั้นแต่ยังสื่อสารถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและถือเป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทางด้านวัฒนธรรมมันถูกกำหนดให้เป็นนโยบายและพวกเขาก็ต้องการให้คนส่วนหลายสนใจในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขึ้นเติมด้วยการจัดนิทรรศการทั้งวัฒนธรรมดังกล่าวหลายงานได้รับการพัฒนาภายใต้คุ้มทุนของเทศกาลโตเกียวโตเกียวเป็นงานเดียวกันกับกิจกรรมที่สาวสวนเส้นจัดสวนในวัดเป็นงานประเพณีวัดเส้นในกรณีนี้หุ่นยนต์สี่แขนเฮ็ดเรียกแทนสาวสวนเส้นในแง่ของตัวเกี่ยวโอลิมปิกพาราลิมปิกสาวสวนแต้มรูปศิลปะทุกมือจะมีผลงานออกมาจำนวน150แบบอย่างศิลปะนี้ประกอบขึ้นด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายและการสวนเส้นแบบเดิมของญี่ปุ่นและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของนักกีฬาโอลิมปิกและเทคโนโลยีหุ่นยนต์สิ่งหนึ่งในนามศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานนี้ข้าพเจ้าก็ตื่นรือร้นเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้คนมาสัมผัสกับประสบการณ์อยู่ที่นี่เห็นได้ว่ามันยากขึ้นในขณะนี้การสร้างช่วงเวลาแห่งความสงบเป็นช่วงเวลาแห่งการหินตองและการสร้างสมาธิส่วนอูเอโนออนซีจัดขึ้นในเรืองดอกซากุระบานที่สวยงามและสิ่งอำนวยความสะดวกทางศิลปะการแสดงดนตรีวัดสวนสัตว์และอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์อย่างหลวงหลายซึ่งประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้นได้เริ่มต้นขึ้นในสมัยเอโดะเมื่อประมาณ400ปีก่อนนายพลอันดับ3ของรัฐบาลเอโดะได้สร้างวัดใหญ่อยู่ที่นี่และเกิดสงครามการเมืองขึ้นต่อมาเมื่อ150ปีก่อนก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสวนอุทยานแห่งที่1อูเอโนเป็นบ่อนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และมีของเก่าหลวงหลายจึงเป็นตาสนใจอย่างยิ่งที่จะได้เห็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไม่ล่าสุดอยู่แห่งนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่กรุงโตเกียวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเอาชนะวิกฤตโควิดเป็นการแสดงทิศทางของเส้นทางในอนาคตอำนาจการปกครองกรุงโตเกียวจัดงานวัฒนธรรมผสมผสานในอุทยานประวัติศาสตร์ภายใต้การระบาดของโควิดผู้คนจำเป็นต้องอยู่เฮือนสถานการณ์แบบนี้นำมาซึ่งแนวโน้มที่บ่คาดคิดคาซิโอบริษัทผลิตมงและอิเล็กทริกตัวแทนของญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายนำเสนอเปียโนไฟฟ้าช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินในการเล่นเครื่องดนตรีอยู่เฮือนเนื่องจากสถานการณ์โควิดข่อยต้องได้เฮ็ดเรื่องอยู่เฮือนบ่สามารถออกไปข้างนอกได้ในมื้อพักทําอีกก็พออยู่ได้แต่อยู่ดุลไปก็เบื่อเรียกอดิเรกยามว่างหัวข่อยลาวลิ้นกีตาร์พวกเขาได้ล้มกันว่าคือสิดีถ้าพวกเขาสามารถเล่นดนตรีน้ํากันดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มต้นซอกหาเปียโนข่อยต้องการเปียโนเบาและเคลื่อนย้ายได้ง่ายและพวกเขาก็ได้พบคาซิโอรุ่นนี้มันมีความยาวและจํานวนปุ่มกดที่เหมาะสมทั้งเบาและสีแดงก็เบิ่งงามดีและเข้ากับการตกแต่งภายในเฮือนที่สุดนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคาเสียงต่างๆเซนเสียงคีย์บอร์ดออร์แกนเปียโนดังนั้นตอนนี้ข่อยสามารถค้นหาเพลงที่ข่อยมากและฝึกลิ้นได้อย่างมนต์เชิญคาซิโอวิเคราะห์ว่าการแสดงเครื่องดนตรีได้รับการยืนยันตามการเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจำวันการอยู่เฮือนเป็นเวลาโดนๆเฮ็ดให้พวกเขาคิดถึงประสบการณ์ในการเรียนรู้หรือการเล่นดนตรีในอดีตและท้าทายในพวกเขามาลิ้นมันอีกครั้งภายใต้สถานการณ์ตอนนี้หลายคนต้องอยู่เฮือนดังนั้นพวกเขาจึงพัฒนารุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ให้ไผก็ตามที่เริ่มดิ้นยางง่ายได้พวกเขาต้องการให้ผู้คนเพลิดเพลินกับเสียงเพลงหลายขึ้นเป้าหมายของพวกเขาคือเฮ็ดให้คนจำนวนหลายมีส่วนร่วมกับดนตรีรุ่นนี้บ่มักจึงสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและวางไว้อยู่ใส่ก็ได้เพื่อเพลิดเพลินกับการลิ้นเพลงข้อดีอีกอันนึงก็คือสามารถต่อบลูทูธที่ขายแยกต่างหากเพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์และลิ้นเพลงที่มักในขณะที่ใช้เปียโนได้ซึ่งเฮ็ดให้ดนตรีมีความน่าสนใจหลายยิ่งขึ้นอ
รุ่นนี้ติดตั้งโทนเสียงดนตรี61ชนิดประกอบด้วยเปียโนอะคูสติกและโทนเสียงดนตรีของเปียโนไฟฟ้าออร์แกนและซินธิไซเซอร์ก็ได้ถูกติดตั้งใส่มันช่วยให้สามารถเลือกเสียงดนตรีที่ทันมากสำหรับเครื่องลินคีย์บอร์ดได้บ่เพียงแต่ฟังก์ชันแบบพิมพ์พิเศษเท่านั้นแต่ยังติดตั้งลำโพงที่พัฒนาขึ้นใหม่อีกด้วยมันเฮ็ดให้เสียงที่จะแจ้งและมีพลังถึงแม้ว่าจะมีขนาดน้อยมันประหยัดเนื้อทีและมีผลงานอย่างเต็มที่นั่นคือนโยบายของคาซิโอ